สวัสดีเพื่อชาธิปไตยทคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเทรดที่มือใหม่เนี่ยควรรู้ติดตัวไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นประจานะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ไว้เพื่อให้เราเนี่ยทำอะไรครับสามารถนําไปเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าอยากรู้ว่าคือเทคไินอะไรแนะนำมาฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเ,เกอร์เนะครับโบลเกอร์ฟอเร็กอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันบาทข้้ออมลเเ่่ตย ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์ดิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซ์แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่น,นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องที่ผมจะมาสอนให้ที่นิคในคลิปนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการเทรดตามเทรนด์ มันก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างราคาแหละถ้าใครที่ดูช่องผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะรู้จักในเรื่องของโครงสร้างราคาเป็นอยู่แล้วนะครับรู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่จ๋าเลยนะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามช่องผมไว้นะครับแล้วก็ลองฟังคลิปนี้จบบอกได้เลยว่าเป็นการเปิดโลกแน่นอนนะครับทีนี้อันดับแรกเลยนะครับชื่อของมันเนี่ยก็คือเทคนิคการเทรดตามเทรนด์นะครับคำถามตัดมาก็คือว่า แล้วเราจะเทรดตามเทรนได้ยังไงก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเข้าใจแก่นของมันก่อนนะครับว่าเทรนเนี่ยคืออะไรถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะมันคือพื้นฐานนะครับเราจะเทรดตามเทรนก็ต้องเข้าใจว่าเทรนเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเสริมกันว่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมโปรพื้นฐานในก่อนเลยนะครับเราต้องเข้าใจเบสิกแรกเลยว่าเทนในตลาดเนี่ยเรามีทั้งหมด3เทนนะครับคือในส่วนของเทนขาขึ้นในส่วนของเทนขาลงแล้วก็ในส่วนของเทนไซเว์นั่นเองนะครับหรือว่าการไม่มีเทนนั่นแหละคือการาฟมันไซเวย์ในกรอบนะครับให้จาไว้เลยว่าเวลาที่การาฟมันเทนขาขึ้น,นเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้น,นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีเทนคือหน้าตาของมันจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือเทนพื้นฐานแล้วถามว่า แล้วเราจะเทรดตามเทรนด์ได้ไงถูกต้องไหมครับต้องมาเข้าใจตรงนี้เจาะลึกกันไปเลยนะครับก็คือเราเข้าใจภาพนะครับว่าเวลาการาฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันองขึ้นแบบนี้ครับขึ้นมาเพื่อมาทําจุดสูงสุดของราคานะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเนี้ยมันคือจุดสูงสุดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้นะครับมันต้องมีการกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทําอะไรครับ <S <S เพื่อลงมาทําสิ่งที่เรียกว่าแนวรับต่นอีนะครับ ที่จุดสังเกตก็คือว่าเวลาที่มันลงมาเนี่ยเมื่อมันลงมาทําจุดแนวรับแล้วนะครับมันห้ามลงไปต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าตรงนี้ตรงนี้มีแนวรับเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยราคามันถึงจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับขึ้นต่อแบบนี้เพื่อไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่เหมือนเดิมครับวัฏจักรเดิมเลยมันจะไม่สามารถขึ้นต่อได้ละถูกไหมเหมือนกันเลยมันต้องทําอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทําอะไรครับลงมาทําแนวรับเหมือนเดิมและมันก็จะวิ่งขึ้นต่อ เพื่อ <Spe cies> ไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจุดสังเกตก็คือว่าทุกครั้งที่มันลงมาทําแนวรับเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยมันห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าหรือคือการที่มันเนี่ยห้ามลงไปทะลุแนวรับก่อนหน้านั่นเองนะครับห้ามลงไปต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าถึงมันจะขึ้นต่อได้นะอย่างจุดนี้ครับถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องเป็นอย่างนี้กลับตวลงมาทําแนวรับนะครับแนวรับตรงเนี้ยห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับถ้าแนวรับมันต่ํากว่ารับก่อนหน้าแบบนี้เมื่่อไหรปึ้้งแบบบนนีะคั หมายความว่ากราฟจะไม่ได้ขึ้นต่อแล้วมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้ต่อนั่นเองนะครับนี่คือในส่งเทนขาขึ้นจะเป็นสมบุินี้นะครับทำไฮทำโลทำจุดสูงสุดนะครับจุดต่ำสุดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจุดสูงสุดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าผมวาดแท่งเทียนเติมเข้ามาให้ดูก็จะเป็นสมบุินะครับกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นนะฮะเสร็จแล้วไปถึงจุดหนึ่งครับมันจะขึ้นต่อไม่ได้มันจะมีการทำแนวต้านย่อยตรงนี้นะครับซึ่งก็คือจุดนี้นั่น แนวรับยอดก็จะเป็นทรงแบบนี้ปึ๊บนี่ครับจุดนี้คือจุดนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่นะครับตรงนี้คือตรงนี้เสร็จแล้วครับจุดสูงสุดของราคาคือจุดที่มันทนาแนวต้านอย่าตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ครับจะใช่ก็ต่อเมื่อต้องมีแนวต้านแบบนี้ถึงจะใช่นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีแนวต้านตรงนี้มันจะขึ้นต่อแบบนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ายังไม่ใช่จุดสูงสุดของราคานะยังไม่ใช่ครับต้องรอให้มันมีการทาแนวต้านลงมาแบบนี้ก่อนตึ๊ดตึบ นี่คือจุดสูงสุดของราคาแล้วเนะพราะว่าอะไรเพราะแนวต้านคือการที่ต้านไม่ให้ราคาขึ้นต่อถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าจุดนี้คือจุดสูงสุดของราคานตอนนี้ละกราฟไปต่อไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่ไงจุดนี้กําลังจะเกิดขึ้นกราฟกําลังจะวิ่งลงครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับกราฟก็จะวิ่งลงต่อนะครับเพื่อลงมาทําอะไรครับลองเดาซิเด็กก็ตอบได้นะครับลงมาทําอะไรครับลงมาทําแนวรับย่อยตรงจุดนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะทําคืออะไรมันก็จะวิิ่่งขึ้นนตออเเหมมืดครับ จุดสูงสุดของราคาใหม่คือจุดไหนข้างบนตรงนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะยังไม่มีแนวตา้านครับต้องรอแนวตา้านก่อนพอมีแนวตา้านปุ๊บนี่งไงใช่ละนี่คือแนวตา้านไว้จุดสูงสุดของราคานะครับลงมาทำนาาแนวรับแบบนี้จุดนี้คือจุดนี้แล้วก็ขึ้นต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือวัฏจักรของราคานะเจ๋ว่าทุกครั้งที่มันวิ่งขึ้นถูกไหมทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับนะครับขึ้นทําจุดสูงสุดลงมาทาแนวรับนะครับขึ้นจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับ แบบนี้นั่นเองนะครับจะเป็นกระบวนการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเจาจอดลึกออกมาอีกนิดนึงนะครับเราซูมภาพเข้ามาใกล้ขึ้นเราจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่กราฟเนี่ยมันลงมาทําแนวรับนะครับสิ่งที่มันจะทําก่อนอันดับแรกเลยก็คืออะไรครับมันจะขึ้นมาทำ high ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันดับแรกคืออะไรมันจะวิ่งขึ้นมาเพื่อมา r e เทสไ high ที่มันเคยทําไว้นี่นี่คือด่านแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วมันถึงจะขึ้นไปทำ high ใหม่พอจะเห็นภาพไหมครับมันเดิมครับ ทำจุดสูงสุดเสร็จแล้วกลับตัวลงมาทาแนวรับดา่านแรกที่มันจะไปคือตรงไหนข้างบนนึ่หรือเปล่าไม่ใช่ครับคือตรงไหนครับนี่ก่อนไฮเดิมที่มันเคยทคําไว้เพราะนั้นการาฟก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วมันก็ค่อยขึ้นไปทํำไฮใหม่มันจะแบ่งเป็นสองสเต็ปนะสเต็ปแรกคือขึ้นมาหาไฮที่มันเคยทําไว้สเต็ปที่2ค่อยขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนเดิมครับทาแนวรับสเต็ปแรกขึ้นมาหาไฮที่มันเคยทําไว้ตรงจุดนี้ก่อนสเต็ปที่2ค่อยขึ้นไปทำไฮใหม่ข้างบนตรงนี้ ถามว่ารจริงไหมจริงครับอย่างผมว่าให้ดูก,าากนะราฟวิ่งขึ้นก่อนนะครับวิ่งขึ้นปุ๊บทําจุดสูงสุดของราคาหรือ,อยังยังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะต้องลองทแาแนวต้านนะครับพอราคาทําแนวต้านปุ๊บปุ๊บ,บมาแล้วฮะแนวต้านตรงนี้สิ่งที่มันทาคืออะไรครับมันจะกลับตัวลงต่อเพราะอะไรเพราะมันต้องการลงมาทําแนวรับแบบนี้ครับปุ๊บนี่เสร็จแล้วจากจุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นกราฟครับจะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่แต่สังเกตดูนะทุกครั้งมันจะทําอะไรครับมันจะวิ่ง มาลิเทสไฮก่อนโซนนี้ก่อนนี่คือด่านแรกไอข้างบนนี้คือด่านที่สองไม่สําคัญเท่าไหร่ด่านแรกคือด่านนี้ครับนี่จุดไหนคือจุดไหนผมชีดด้ให้ดูนะฮะข้างล่างตรงนี้ข้างบนข้างล่างแล้วเห็นด่านแรกไหมครับนี่ครับด่านแรกนี่ไงแล้วกราฟค่อยขึ้นไปทําอะไรจุดสูงสุดใหม่ซึ่งมูฟที่เราจะเล่นเนี่ยลองเดาสิครับมันคือมูฟไหนแน่นอนครับเราจะเล่นแค่โซนนี้เท่านั้นเองนะครับเราจะเล่นแค่นี้ เราจะไม่หวังให้ราคาเนี่ยขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในกราฟจริงๆอันนี้เราแบบพูดถึงกราฟจริงๆแล้วนะอันนี้คือในอุดมคติโอเคมันขึ้นไปทําจุดสูงสุดได้แต่ว่าในกราฟจริงๆแล้วส่วนใหญ่ประมาณ 80%- 90%นะครับมันจะขึ้นมาแค่ไฮเดิมติดแนวต้านเดิมครับแล้วมันก็จะมีการค่อยลงต่อลงต่ออะไรก็ว่าไปประมาณนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างไงครับติดแนวต้านเก่าการที่มันจะขึ้นไปทำไฮใหม่ได้เนี่ยค่อนข้างลาาบก เพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นเล่นจริงๆนะครับไม่ใช่เทรดในอุดมคติเราก็ต้องเล่นแค่นี้พอนี่คือมูฟที่เราควรเล่นนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรครับเราทําการเข้าบายตรงจุดนี้นี่เข้าบายเมื่อแท่งนี้ปิดนะครับแล้วก็สต็อปลอสต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะครับทีพีข้างบนตรงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าผมเคลียร์ออาให้หมดมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ออาให้หมดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นโซนประมาณนะี้ครับเราเข้าบายเมื่อแท่งนี้ปิดทําแนวรับถูกไหมเข้าบายตรงจุดนี้ นะครับเมื่อแท่งนี้ปิดซับล็อตเอาไว้ต่ำกว่าแนวรับก็พอหวังให้การาฟแนววิ่งขึ้นต่อได้นะครับทีนี้นี่คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะเดิมทีผมบอกว่าซับลอตต่ำกว่าแนวรับถูกไหมแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่เราควรเล่นคืออะไรเราควรเอาซับลอตไว้เนี่ยต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้พอครับเพราะนั่นหมายความว่าเทรดเนี่ยเราควรเอาซับลอตไว้แค่ต่ำกว่าไส้ของแท่งนี้พอนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเรามาดูในการาฟจริงกันเราสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่ นะครับชุดนี้ก่อนทุกครั้งที่กราฟมันวิ่งขึ้นครับสมมติเราบายตรงนี้ ni, แบบมั่วๆเลยนะบายตรงนี้ซับลอตตรงนี้พอครับเพราะว่าอะไรเพราะแท่งน,นี้จะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าจะเห็นว่าไส้แท่งเนี้ยไม่ลงไปต่ากว่าไส้แท่งก่อนหน้านะเพราะนั้นเราสามารถเอาซับลอตตรงนี้ได้เหมือนกันครับถ้าเราบายตรงนี้ซับลอตอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับตรงนี้พอเพราะว่าอะไรเพราะถ้าแท่งนี้ยเขาจะขึ้นต่อไอ้แท่งเขียวเนี่ยนะครับเขาก็ต้องห้ามวิ่งลงมาทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่ออได้้เเหมมืนนนกััครรบบผขาายตงี จุดนี้เลยนะเมื่อแท่งนี้เปิดซับรอดอยู่ไหนเอาไว้ต่ํากว่าไส้แท่งนี้พอครับเพราะอะไรเพราะถ้าเจ้าแท่งนี้เขาจะขึ้นต่อเขาห้ามลงมาต่ากว่าไส้แท่งก่อนหน้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับจะเห็นว่าสมมติผมบายตรงนี้เอสแซเหนือแนวต้านหรือเปล่าไม่ใช่เอาไว้แค่เหนือไส้แท่งนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้เขาจะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับไล่ไปเรื่อยเนี่ยบายตรงนี้เอสแตรงไหนตรงนี้พอครับเพราะแท่งนี้จะลงต่อ ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหนะ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเลยบอกว่าให้เอาสป,ปอรอตไว้ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันก็พอนะครับทีนี้เรามาดูในการาฟจริงกันก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคาที่ผมพูดเมื่อกี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับขออนุญาตถามนิดนึงแถวน,นี้นะครับอันนี้คือในส่วนของคู่เงิน GBPJPY GB Time Frame Daily นะครับที่ผมสอนให้เมื่อกี้มันใช้ได้กับทุก Time Frame นะแต่ว่าน,นี่ผมโชว์ให้ดู Time Frame Daily จะได้เห็นภาพว่าโอเคมันใช้ได้กับทุก Time Frame จริงจรอันระครับอนจะทะทําอไร ทำโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมคือการมันวิ่งขึ้นเราต้องรออะไรครับรอให้มันกลับตัวลงมาเพื่อทําแนวรับแล้วหาจังหวะบายขึ้นต่อถูกไหมครับแบบนี้ไปเรื่อยนะครับทีนี้ถาาว่้เราบายตรงนี้ได้ไหมล่ะถ้าเราบายตรงนี้แน่นอนครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะ1มันติดแนวต้านเก่านะครับสคือถ้าเราบายตรงนี้อาจจะเป็นการที่เราบายตรงจุดสูงสุดของราคาก็ได้การน่าจะมีการกลับตัวลงก่อน ทีนี้เมื่อราคากลับตัวลงมา네แล้วนะครับเราก็เห็นว่ามันมีการทําแนวรับตรงจุดนี้นั่นเองผมถามว mmm, ่าจะเกิดขึ้นนะครับสังเกตด้วยตาก็น่าจะตอบได้ move um นี้กาลังจะเกิดขึ้นถูกไหมครับกราฟกาลังจะวิ่งขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราสังเกตเทนให้ออกนะครับนี่คือวิธีการเล่นเบื้องต้นเลยง่ายๆถามว่าจะเกิดขึ้นลองดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับที่ปัญหาคือถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับมาตรงนี้นะ แล้วเราทําการเข้าบายตรงจุดนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสับอเอาไว้ต่ํากว่าแนวรับใช่ไหมหรือไม่ต่ากว่าไส้ของแท่งนี้ t ีทข้างบนนู้นปัญหาคือว่าเทรดเนี้ยจะโดนสับหลอดก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าบายอีกเทรดถึงได้สับหลอดก็ประมาณนี้เหมือนเดิมแล้วก็ TP ประมาณนี้นะครับพอการาฟขึ้นอย่างนี้อีกก็อาจจะมาบายตรงนี้เพิ่มอีกก็ได้ก็เป็นการซอยไม้ไปเรื่อยๆนะผมเข้าเทรดเพิ่มเติมไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลโครงสร้างราคาเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนราคาทําจุุดดสสูงไ้ ลงมาทําแนวรับย่อยอะไรจะเกิดขึ้นการาฟก็ต้องวิ่งขึ้นถูกไหมการาฟก็ต้องวิ่งขึ้นมาหาจุดนี้มาหาจุดนี้เพราะนั้นตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะเข้าบายต่อเนื่องได้จนกว่าการาฟมันจะโชว์ว่ามันจะเปลี่ยนเทนหรือเปลี่ยนโครงสร้างราคาก็คือตราบใดที่การาฟยังไม่ทะลุแนวรับนี้มันก็สัญญาณมบอกว,ว่ามันต้องการจะขึ้นต่อนั่นเีงนะครับเพราะนั้นจุดนี้เราก็สามารถที่จะหาจาังหวะบายเล่นต่อได้นะครับกราฟก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อขึ้นต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับทีีนน้้ยอกลับมาตรนนงิดึ บางคนถามว่าอโค้ดแล้วถ้าพี่ไม่อยากเสียเทียนนี้ล่ะพี่จะใช้คอนเฟิร์มอะไรเพิ่มเติมในการเล่นได้คําตอบก็คือว่าต้องมารู้จักในเรื่องของวอลลุ่มละนะครับวอลลุ่มก็คืออะไรก็คือการที่ราคาเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้ครับนะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับจาภาพนี้ไว้สังเกตด้วยตาก็ได้นะสมมติว่าแท่งนี้เป็นอย่างนี้เราบายใช่ไหมมันเสียแล้วผมถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะระหว่างไอ้เมื่อกี้กับอันนี้คุณพี่คิดว่าแบบไหนโอกาสที่กราฟแท่งตัดไปจะขึ้นได้มากกว่ากัน ทุกคนจะตอบเสียงเดียวกันหมดว่าเออแบบนี้ดูมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นแท่งใหญ่อย่างเงี้ยมันคอนเฟิร์มว่าแนวรับจริงกราฟควรจะขึ้นต่อจริงแต่ว่ามันเป็นแท่งเล็กไงหมายความว่าแรงซื้ออาจจะไม่ได้มากพอผู้เล่นฝั่งขาซื้อเนี่ยยังไม่เข้ามาใตลาดก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะยังไม่ขึ้นได้นะเพราะตรงเนี้ยเราก็ไม่ขวรเลนเนาะอาจจะรอคอนเฟิร์มชัดเจนชัดๆเลยแบบแท่งใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้แล้วเราค่อยมาบายตรงนี้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยน่าจะสบายกว่านะครับ TP ก็ 1นต่อ1ก็พอนะครับประมาณนี้การาฟก็จะขึ้นแบบได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าอย่างที่ผมบอกบางครั้งการาฟไม่จำเป็นจะต้องวิ่งขึ้นไปทำไฮเสมอเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราคือแค่เอาไปเทสทไฮตรงนี้ก็พอแล้วนะครับอย่าไปเล่นแบบหวังให้ราคาวิ่งขึ้นไปเทสไฮเพราะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นก็ได้ในทองคำนะครับของวันที่9มีนาคมนะครับก็คลิปนี้ผมอัดเมื่อประมาณเดือนมีนาคมเนาะอาจจะลงประมาณในส่วนของเมษายนนะครับก็ปกติเพราะผมทําคลิปลงหน้าไว้นะครับจุดนี้จะเห็นว่าทําโครงสร้างเหมือนเดิมเลยปะ เหมือนเดิมเลยนะครับแต่นี่คือทองคำไทม์เฟรมสามบนาทีแล้วนะครับผมมาโชว์ให้ดูว่ามันเกิดขึ้นตลอดและเกิดขึ้นทุกไทม์เฟรมนะเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกราฟทําจุดสูงสุดแล้วลงมาทําแนวรับแล้วน่าตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามันต้องการที่จะทํอะไรครับมันต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อไงเพราะนั้นเราทำอะไรเราหาจังหวะเข้าบายได้ไหมได้ครับได้เลยนะครับนี่คือเด็ดที่เราควรเข้าบ่ายครับเพราะนั้นจุดนี้เราทำอะไรครับเราทําการเข้าบ่ายเลยสิ่งที่การาฟทาคือ มันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปบแบบนี้ถึงที่พีเลยอันนี้การเพิ่งไปทำ high หม่ด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือตรงไหนครับเราต้องการแค่หนึ่งตอนหนึ่งหรือว่าแค่ r e เท s high ที่มันเคยทําไว้ตรงนี้ก็พอแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงเทดนี้ผมจะวาดให้ดูนะครับเราให้ตอบว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติการมันทําแบบนี้เราสามารถเข้าบ่ายได้ไหมคําตอบคืออย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันยังน้อยอยู่ เราไม่รู้ว่ากราฟมันจะขึ้นจริงไหมเราอยู่พุ้งไปเล่นนะครับกราฟอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อก็ได้นะครับเพราะว่าแรงซื้อมันน้อยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคเว้ยกราฟสวยเว้ยน่าจะขึ้นต่อได้นะครับประมาณนี้นี่คือหนึ่งในคอนเซปที่ผมอยากให้มือใหม่ทุกคนเนี่ยนำไปใช้กันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีเลยน,นั่นเอง ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยาก anned, alles, รู้ลึกร nah, so, ู้มากกว่านี้ถามว่ามีคอร์สเรียนเพิ่มเติมไหมไหมคําตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นนเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคา แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอา่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต ATOMY ของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน s ต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับนาต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆ ภายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับ มีการทำแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน6 6นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6,59 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หล,หลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครเดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงจริงนะครับหนึ่งพันบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดือนนี้ให้ส MJOPO นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้เลยนะครับหรือว่าสแกนเคียวโค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีโดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอร์หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์คีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยรนไม่คบแลล้วก็องเดตามที่ผมเข้ารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญน,นะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วนัน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาหลังงจาาากกกกกเกกเเเเรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออิตต้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นจริงไม่ใช่บัญชีรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอก่าว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Totok Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อย เอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับด้วยความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ํานะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณครูปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหหลกมื่ รหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชี่ยโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนะวยาะคอร์สระบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะสคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ลน์ไอดียนะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ลกบอนทักมาว่าสนใจ659 9ตามนี้เป๊ะเลย นะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกรับว่ามี3-4มสี่หมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอสนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอสเดียวและคอสสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดๆจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กาไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ย เพราะว่าเราลงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อครกกทาาิ็ะ ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา259 9บาทนะครับ, <S <S บนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6 0พ0แล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับ <S <S ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับ, <S <S บขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ